ซึ่งในเมนูนี้นะครับตัวน้ำสต๊อกที่เราจะใช้จะเป็นน้ำสต๊อกที่ทำจากน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเราก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยครับตั้งไฟนะฮะแล้วเรามีขาแง่งหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็ซอยเขาให้เป็นแว่นๆครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีพริกจินดานะครับเราก็หั่นครึ่งก็ได้นะครับส่วนตะไคร้นะครับเราก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆครับพอน้ำมะพร้าวเริ่มเดือดนะครับใส่ข่าลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกนะครับส่วนตะไคร้เนี่ยถ้าอยากให้เขาหอมๆนะครับทุบนิดนึงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะฮะเราใช้ไข่3ฟองครับนอกจากไข่แล้วนะครับจะต้องมีกะทิด้วยนะครับเราใส่ลงไปจำนวนประมาณ1ถ้วยครับเราก็ตีให้ไข่กับกะทิเนี่ยครับเข้ากันดีครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำกลับไปใส่ตัวน้ำสต๊อกมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ครับเรายกออกมาจากความร้อนพักไว้นิดนึงครับอย่าให้ร้อนจัดเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะสุกก่อนนะครับระหว่างนี้เราปรุงรสตัวไข่ก่อนก็ได้นะครับน้ำปลาครับเล็กน้อยฮะ1ช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับสัก2ช้อนชานะครับกรองน้ำสต๊อกใส่ลงไปครับใส่ไปเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิแล้วก็ตามลงไปทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับใส่เนื้อปูลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะครับแล้วเราก็ตามด้วยส่วนประกอบไข่ตุ๋นครับว้าวเนื้อเนียนมากๆน้ำของเราเดือดแล้วนะครับเรานำลงไปนึ่งได้เลยครับแล้วก็ปิดฝานะครับเราจะตุ๋นไข่ตุ๋นนะครับด้วยไฟแรงเนี่ยแค่1นาทีครับเป็นวิธีการที่ปรับอุณหภูมิของภาชนะหลังจาก1นาทีเราจะลดไฟลงต่ำแล้วก็ตุ๋นช้าๆนะครับเป็นเวลา12นาทีจนสุกดีครับผมเห็นแล้วครับว่าไข่ตุ๋นของผมใช้ได้แล้วปิดไฟเลยครับหลังจากที่ปิดไฟเราก็เปิดฝานะฮะว้าวเห็นไหมครับไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยผิวเขาจะค่อนข้างเนียนมากทีเดียวนะฮะเขามีศัพท์เรียกว่าชวันมูชิคือเจ้าชวันบูชิเนี่ยครับข้อเด่นของเขาก็คือว่าตัวไข่ของเขาเนี่ยครับจะค่อนข้างเนียนนะฮะการเนียนแล้วก็เบานุ่มเนี่ยนะครับมาจากการที่ว่าตัวน้ำซุปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับไข่ตุ๋นสไตล์ของไทยๆนะครับในการจัดนะครับเราก็อาจจะเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยครับมาแต่งหน้าด้านบนเนื้อปูก้อนโตมาถึงตอนนี้เมนูไข่ตุ๋นต้มข่าปูมะพร้าวอ่อนของผมก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้รับประทานแล้วครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว